ังไม่มีน้องนี่ขอจองจะขัดข้องไม่เอ่ยสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุผู้สุคนจ้าจากพากันหอมสวีเดนเดอร์จ้ามื้อนี้กระปุกลูกกะพากันหอมพามาเบิ่งเห็ดเบิ่งหมากใหม่ในป่าจ้าเดี๋ยวจอดกระปุกลูกไว้หิ้มทางนี่ก่อนเดี๋ยวสิย่างเข้าป่าพาเข้าไปเบิ่งเห็ดเด้อเห็ดละกะบักบูเบอรี่ค่ะได้อะไรเอาอย่างนั้นตามมาเลยเด้อจ้าในป่าสวีเดนจ้าพี่น้องแล้วจ้าพี่น้องดอกแรกสิแหกมันหรือบ่ค่ะเห็ดผึ่งแม่มดหรือว่าเห็ดอะไรนะเห็ดผึ่งเลือดจ้ะโอ้ยดอกงามอยู่จ้ะว้าวมีดกระแดงเด้อเห็ดกระแดงเด้นี่ข้างในสีเหลืองอ้อยๆอยู่จ้ะแดงเหลืองสามัคคีจ้ะพี่น้องได้แล้วได้แล้วไปแกงเส้นไม้กันได้แล้วจ้าดอกแรกแหกมันจ้ะพี่น้องเห็ดเหลืองก็มาแต่ว่าเพิ่นยังหน่อยอยู่จ้ะพี่น้องจ้าล่อจะข้าวเด้อนี่ยังหน่อยอยู่จ้ะเพราะว่าฝนกะทิ้งช่วงไปอีกแล้วจ้ะให้เก็บบ่ฮ้ออันนั้นไม่กวนค่ะเอาแค่นี้ก่อนจ้านี่เด้อนี่มาเล็กๆตุ้มๆติ้มๆนี่อันนี้เอาบ่พี่แต่อยากกินเนาะโอ้ยก็ได้อยู่ดอกเล็กๆจ้ะอันอื่นเอาไว้ก่อนเด้อนี่มาแล้วจ้าดอกเล็กดอกน้อยเหลืองปลาปามอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าดอกเล็กมากเอาเนาะเอาเนาะเอาสะสมเก็บโอ้ยพลอยดอกน้อยเกินยังดีกว่าไม่มียังดีกว่าไม่มาค้ากระตันอยู่จะพี่น้องให้ฝนลงจักเทื่อถอดจ้ะมีเฮเห็ดยางมาขึ้นตามซอกบ่หินแม่หญ้าเฟื่อนนุ่มๆก็บ่ไปผักขาตันเด้อแม่ตู่นี่ไม่เอาก็ไม่ได้เดี๋ยวมือดีมาเอาซะก่อนมือไม่ดีขอเก็บก่อนเปลี่ยนตะกร้าแล้วเด้อจ้าเพราะว่าเก็บบักแบไปนําจ้าเก็บบลูเบอรี่ไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนเก็บบลูเบอรี่บ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งขยันเมื่อยนํานี่มันก็พอได้แต่ว่ามันแห้งอยู่จ้ะมอดมันแห้งกลับมาแห้งอีกแล้วเห็นแวบๆเห็นแวบๆพอแล้วเด้อพี่น้องจ๋าหุยเด้แห้งก็ยังมาดีกว่าหน้าแห้งๆใช่เขาอุลูดอยู่จ้ะแม่จ้าเขาอุลูดอยู่จ้าผัวบ่ธรรมดาปิดตรงนี้ที่เราปิดไว้ไงนี่ไงคะมาแล้วยากป่ะเอายากก็เอาเด้อมื้อนี้ขาตันคือเก่าค่อยบ่หันใจมาแล้วปาดหลุดออกมาดังโผล่นึงขากระตันคือเก่า
นี่เอาไหมอยู่ยังไงนี่งัดเอาคือเพชรคือพลอยตัดอันนี้ไหมบ่แม่นห้อยเกือบพี่โบบ่นี่โอ้ยโอ้ยจุปุจิปิอยู่จ้าเพิ่นยังบ่มาเด้อแม่จ๋าหายากอยู่จ้าจ้ามีเห็ดก็เก็บเห็ดไปนําจ้าเห็นหมักไม้พักการหอมก็ตักหมักไม้เด้อป้าขาคือตันแท้นี่ตันคือผู้เก็บแท้จ้าหายหายหายมีอีกบ่มีอีกบ่ฮะยามยามเดี๋ยวขอตักผลไม้ก่อนเด้อจ้าจ้านี่นะคะนี่ก็คือบลูเบอร์รี่ค่ะผักกาดหอมกระตักบลูเบอร์รี่ไปน้ำค่ะตักบลูเบอร์รี่ก็ให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะถ้าตักสองมือจะถนัดกว่ามือเดียวเด้อจ้าดูนิดนึงให้ดูนิดนึงโอ้ยนี่จ้าบลูเบอร์รี่ดกเด้อจ้าปีนี่นี่ดกสำหรับที่นี่ล่ะของอะไรที่มันหายากมันก็จะมีราคาจ้ะพัวพัวพี่น้องหวานใจเอ้ยใครเอ้ยเป็นแฟนของพี่แม่นถ้ายังไม่มีน้องนี่ขอจองจะขัดข้องไม่เอ้ยสองเราเคยร่วมผูกพันให้ความสำคัญนั้นจะดีไหมเอ่ยยุคให้เพกอย่าเก๊กอยู่เลยเสยเตยเมยและไผกระเตยไปซ้อมโยต้องตอนละเข็นอยู่แต่ไปโอ้ยดกๆเลยจ้าดกๆเลยจ้าบลูเบอร์รี่ว้าวซ่อนอยู่ใต้ใบโคบโคบโคบปลาโคบปลาโคบก็คือการเหยียบย่ำอยู่บนป่าอู้ป้าอุ้ย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 สีเหลืองคันบ่แม่นทองฟ้าเหลืองก็แม่นนาข่อยเหลืองละเด้อบัดนี้ลัดเลาะป่าอายุหากินย่ายมองไปเรื่อยๆคือผีตองเลืองในบรรพบุรุษเฮาลงจากดอยแล้วก็มาใกล้ถนนแล้วหาน้ำก่อนเด้อน้ำโอ้ยดกๆฟินๆเด้อดกๆฟินๆจ้ะพี่น้องเอาอีกแล้วเดี๋ยวหามองเดี๋ยวไปเอากระปุกลูกมาจอดตรงนี้ก่อนกระปุกลูกมาจอดมองนี้ก่อน
อยู่ไกลเกินก็จะหิ้วหนักเพราะว่าเราจะต้องตักตรงนี้ให้เต็มตะกร้าเบิ่งเด้อเจ้าพี่น้องบักบูเบ้บักบูเบ้ว้าวว้าวว้าวดกจะดกคันบ่ตักก็เดี๋ยวสินี่คนมาตักก่อนตัวเขาว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเฮ้ยจ้าดูจ้าซูมสักหน่อยเนาะจะได้ให้เห็นหน่วยใหญ่ๆน่ะนะเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ใบเด้อเห็ดกำลังมาจ้ะพี่น้องยังดอกหน่อยๆอยู่เก็บเห็ดไปด้วยเก็บบลูเบอร์รี่ไปด้วยนะคะเจออย่างผักกาดหอมก็เอาแนวนั่นจ้ะนี่ละจะได้บ่ต้องย่างไปย่างมาจ้ะนี่ดีดีนี่ละโดนแม่มดหลอกซะบ่มาดอกแรกก็บ่ค่อยหมานเลยบัดนี้ชอบเด้อจ้ะป่าเห็ดป่าบลูเบอรี่เป็นแบบนี้จ้ะสะอาดสะอ้านเด้อจ้ะพี่น้องกุละกวางไก่กวางไก่รอให้เห็ดออกก่อนเด้อจ้ะพี่น้องสิพามาเลาะปลางามๆอีกจ้าจะมื้อนี้ก็พอสมควรแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวสิล่าเมื่อบานก่อน เดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดเบิ่งหมากแบในรถเฮาจ้ะวันนี้ก็เห็ดก็ได้นิดหน่อยนะคะพอได้ยู่ได้กินจ้ะพี่น้องนี่เนาะจ้ะแอบได้ดอกงามๆอยู่ดอกพอได้แกงใส่บักบวบบักฟักจ้ะนี่จ้ะตะลุตูนนะจ้ะว่าเราก็ได้บลูเบอร์รี่เด้อจ้ะนี่ได้หลายได้หลายเติบอยู่จ้ะบลูเบอร์รี่งามๆอยู่อีก2วันคุณเลมโบจะหยุดหลายวันเลยจ้ะเดี๋ยวได้มีเวลาเข้าป่าแล้วก็ไปหาเห็ดค่ะมองที่มันซุ่มๆกว่านี้เด้อพี่น้องจ้ะมื้อนี้ก็ขอโทษขออภัยเห็ดให้ผิดหวังจ้ะมันก็คาดเดาไม่ได้นะคะว่ามันจะมีไหมหรือมันจะออกมาเมื่อไหร่โอ้ยถ้าเสกได้คือนั่งฝ่าหรือแม่มดนี่ก็สินั่งเสกเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งทุกคลิปทุกคลิปเลยจ้ะก็บ่อยากให้ผิดหวังดอกค่ะติดตามมาแล้วก็อยากจะทำคลิปออกมาให้ถูกใจทุกคนค่ะนี่มีบางคนยังบ่ได้ตอบเลยนี่ยังบ่ได้ฮู้ว่าผู้ใดเลยค่ะขึ้นหน้าจอมาว่าไปเก็บเห็ดว่าซั่นสั่งจักเป็นคำสั่งหรือเป็นบอกเนาะสั่นสั่นกุดกุดไปเก็บเห็ดได้บลูเบอร์รี่ค่ะคุณเลมโบเขาจะเอาไปขายให้เพื่อนค่ะเพื่อนเขาสั่งนะคะอันนี้เพราะว่าใกล้จะปิดงานคุณเลมโบแล้วค่ะเพื่อนๆ เขาไม่มีเขาก็เลยสั่งบลูเบอร์รี่ก็ได้พอได้เก็บน้ำจ้ะพอได้เก็บน้ำจ้ะค่ะสิได้เอาไว้กินอยู่จ้ะนี่เดี๋ยวไปให้ผู้บ่าวเลือก คุณเลมโบเลือกละเอียดมากแกกลับมาจากทำงานแล้วค่ะคุณเลมโบน่ะแกส่งไอ้เข้ามาบอกว่าที่รักจะกินปิ้งย่างไหมรีดล้าไหมวะสัน
ก็เลยส่งไปว่าโอเคจะเอาละโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยเด้อจ้าพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนจ้าพากันอยู่ดีกินแซ่บอยู่แจบกินนัวกันสุผู้สุคนจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณมากๆที่แวะเวียนมาเบิ่งมาแย่งกันเนาะจ้าว่าเฮ็ดหยังอยู่ยายหอมนี่บ่ไปเก็บเฮ็ดมาเก็บให้เบิ่งแล้วจ้ามันก็บ่มีเนาะจ้านี่เด้อจ้าบลูเบอร์รี่จ้าพอมาถึงบ้านก็ซอยกันเลือกก็ได้งามอยู่จ้าได้หลายลิตรอยู่จ้าส่วนเฮ็ดกับพ่อได้แกงอยู่จ้าแกงใส่ผักสะหญ่าจากนั้นคุณเลมโบ้เขาก็ทำการปิ้งย่างจ้าอันนี้เพิ่นจัดไว้ให้ผักกาดหอมเด้อก็เป็นหมูแบบที่ลูกเคยเพิ่นย่างน่ะนะที่มีป่นมั่นจักหน่อยก็ย่างไอ้ชีสด้วยนะคะขนมปังกระเทียมตามด้วยมันฝรั่งสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้ก็คือน้ำไฟเออร์วีดนะคะมันสิเป็นสีชมพูแก่ๆนั่นคือยังบ่ได้ผสมน้ำเด้อเวลาเฮาสิดื่มเขาก็สิผสมซ้ำนี่ค่ะพอแต่หอมๆมันหวานจ้ะคุณเลมโบย่างแล้วก็ให้เพิ่นกินก่อนเพราะว่าเพิ่นต้องนอนก่อนเพิ่นตื่นตีสี่ไปเฮ็ดเวียกจ้ะผักกาดหอมก็ลงไปดูแลสวนผักก็เก็บผักมาค่ะบักเชอรี่ก็เก็บมาจากบ้านลูกก็ยังมีกินอยู่บลูเบอร์รี่ก็เก็บมาเองผักก็ปลูกเองเฮ็ดก็พ่อได้อยู่ได้กินจ้าน้ำหวานก็ต้มเองส่วนนี้ผู้บ่าวก็ย่างให้จ้าอยากให้มาอยู่มากินน้ำเด้จ้าพี่น้องป้องป่ายสุผู้สุคนจ้าพออยู่พอกินและพอเพียงเก็บพืชผักผลไม้ไว้กินตามฤดูกาลจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้พากันหอมเอาไว้สำนีก่อนเด้อพากันอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีกินแซ่บอยู่แจบกินนัวกันสุผู้สุคนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามให้แห้งอกแห้งใจตั้งแต่เช้าจนว่าหอดมืดลูกเคย FC เพิ่นนอนก่อนแล้วจ้าก็เอาไว้ข้อนี้กันเด้อจะเอาไว้สำนีก่อนจ้าไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า